ความคืบหน้านะคะอุบัติเหตุเครื่องบินเล็กตกที่จังหวัดฉะเชิงเซาแล้วก็ทำให้ทั้งนักบินนะคะผู้โดยสารแล้วก็ลูกเรือเสียชีวิตรวม9้าศพอันนี้ก็ยืนยันว่าน่าจะเสียชีวิตทั้งหมดด้วยนะคะ,คะการตรวจสอบค่ะตอนนี้เองเนี่ยจริงๆภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเขาก็ลงไปดูแลแล้วนะคะแล้วก็อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยเพราะว่าจุดหนึ่งคือเครื่องบินเล็กเนี่ยก็ไม่ได้มีข้อกําหนดว่าต้องมีกล่องดําด้วยค่ะอันนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ข้อมูลต่างๆที่ตรวจสอบต้องใช้ระยะเวลานะคะ อุบัติเหตุครั้งนี้เนี่ยถ้าดูในส่วนของเครื่องบินเล็กที่เกิดเหตุครั้งนี้นะคะเป็นเครื่องบินเล็กเชสนาทำให้มีผู้โดยสารชาวจีนก็เสียชีวิตทั้งหมดค่ะไปดูวงจรปิดนะคะคุณผู้ชมซ้ายบนค่ะซ้ายบนของจอเดี๋ยวคุณผู้ชมจะดูนี่ในวงกลมสีแดงคือมันเร็วมากๆนะคะเดี๋ยวจะซูมให้ดูเข้าไปค่ะนี่เวลาเกิดเหตุประมาณ14บสนาฬิกาหนาทีสังเกตดูนะคะมุมซ้ายของจอนี่ค่ะ คือเหมือนมีวัตถุอะไรบางอย่างสีขาว,ขาวร่วงลงพื้นแล้วก็ใช้เวลาแปบ๊บเดียวจริงจงอันนี้จะเป็นภาพสโลน,นะคะนี่คืออันนี้ขนาดสโลแล้วนะยังเห็นว่ามันเร็วมากเทียบกับนกที่บินเนี่ยยังตกเร็วกว่านกที่บินอยู่นะคะนี่เป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือเครื่องบินเล็กลำนี้แหละคะ่ะที่ตกลงไปบริเวณป่าชายเลนนะคะโดยมีรายงานว่า จากสานักงานคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการของอากาศยานหรือว่าสอสอ,อบอกว่าในการสอบสวนเครื่องบินเล็กตกที่จังหวัดฉะเชิงเซาคณะกรรมการยอมรับนะคะว่ามีอุปสรรคหลายอย่างทั้งการที่เครื่องบินรุ่นนี้ไม่มีกล่องดําทําให้ต้องยึดเสียงจากการสนทนาระหว่างหอบังคับการบินกับนักบินเป็นหลักขณะนี้ก็ทราบว่ามีการสื่อสารกันอยู่สองครั้ง แล้วนอกจากนี้การที่เครื่องบินระเบิดเป็นชิ้นส่วนเล็กๆเต็มไปหมดแล้วก็จมลงไปในโคลนก็เป็นอุปสรรคเหมือนกันเพราะว่าการสอบสวนต้องมีการเก็บชิ้นส่วนเครื่องให้ได้มากที่สุดเพื่อนํามาประกอบการสอบสวนนําไปสู่การไขสาเหตุว่าอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดมาจากอะไรนะคะแล้วก็จําเป็นต้องมีการเชิญบริษัทผู้ผลิตเครื่องบินยี่ห้อนี้แล้วก็รุ่นนี้ซึ่งผลิตจากสหรัฐมาเข้าร่วมสอบสวนด้วย แล้วสภาพแวดล้อมตอนนี้ทําให้ยังไม่สามารถสรุปเวลาที่จะใช้ในการสอบสวนได้เพราะว่าอย่างที่บอกไปเครื่องบินเนี่ยค่อนข้างที่จะปักหัวลงไปในดินโคลนนะคะซึ่งเป็นดินเลนราวๆสิบเมตรได้แล้วก็ลึกมากๆทีนี้ วิธีการในการจะขุดชิ้นส่วนขึ้นมามันน่าจะต้องมีอุปสรรคมากมายอาจจะต้องใช้เวลาเพิ่มเติมอีกนะคะค่ะซึ่งตามลักษณะแล้วเนี่ยคนที่เป็นนักบินเขาจะบอกว่าการที่เครื่องบินปักหัวลงไปเนี่ยมันน่าจะไม่ใช่เหตุปกติเพราะว่าถ้าจะลงจอดฉุกเฉินเขาต้องเลือกที่ท,ที่ไม่ใช่เป็นต้นไม้ใหญ่หรือว่าอาจจะเป็นทุ่งนาอะไรแบบนี้ด้วยเนี่ยนะคะ ทีนี้เรามาไล่เรียงทไลายกันหน่อยการเกิดเหตุเครื่องบินเล็กตกครั้งนี้อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวานช่วงบ่ายค่ะคุณผู้ชมประมาณบ่าย2.46นาทีเที่ยวบิน TFT-209 สุวรรณภูมิเกาะไม้สีจังหวัดตราดก็คือเส้นทางจะบินจากสุวรรณภูมิไปเกาะไม้สีนะคะรายชื่อของผู้โดยสารนักบินลูกเรือก็มีการแจ้งคอนเฟิร์มกันเข้ามานะคะทีนี้ ขึ้นบินจากสามบินสุวรรณภูมิจุดหมายปลายทางบินไปที่เกาะไม้ซีจังหวัดตราดแต่ปรากฏว่าพอขึ้นบินได้ไม่ถึง10นาทีค่ะเครื่องบินขาดการติดต่อกับหอบังคับการบินที่สุวรรณภูมิโดยตำแหน่งเครื่องบินอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ระยะทาง18.7ไมล์ทะเลนี่คือรายชื่อของผู้โดยสาร7คนนะคะนักบิน2คนแล้วก็มีลูกเรืออีกด้วยนะคะ ทางศูนย์วิทยุควบคุมการบินเนี่ยรับแจ้งยืนยันจากเครื่องบินลำนี้นะคะว่าเกิดเหตุผิดปกติในเวลา14นาฬิก50นาทีจากนั้นขาดการติดต่อไป แต่มีข้อมูลเหมือนกันจากชาวบ้านในพื้นที่ที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าได้ยินเสียงระเบิดดังแบบบนอากาศนี่แหละค่ะแล้วก็เห็นเครื่องบินร่วงลงมาโดยมีทิ้นส่วนเครื่องบินมากมายกระเด็นกระจายเป็นวงกว้างรัศมีค่อนข้างกว้างเลยนะคะในพื้นที่ก็อันนี้คือจากตาของชาวบ้าน<ฆ>ที่เขาเห็นเหตุการณ์นะ ประมาณ20เมตรด้วยกันแล้วก็ยังมีหลายชิ้นส่วนที่กระเด็นไปโดนบ้านของชาวบ้านในพื้นที่จนได้รับความเสียหายอย่างคุณป้าท่านหนึ่งบอกว่ากําลังนอนตอนกลางวันอยู่อะ่ะแล้วก็มีเศษชิ้นส่วนอะไรไม่รู้ตกลงมาบนที่นอนของคุณป้าด้วยนะคะหลายชิ้นอยู่เหมือนกันแล้วล่าสุดทีมข่าวสำนักข่าวไทยได้ตรวจสอบเรื่องนี้ค่ะจากนายสุดทิพ์พงคงพูลผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือว่ากาพาทคือท่านก็บอกว่าเครื่องบินลำนี้มีอายุ17ปี เป็นเครื่องที่มีการขออนุญาตครบถ้วนนะคะไม่ว่าจะเป็นใบอนุญาตประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศใหม่หรือว่า AOL ใบอนุญาตเครื่องบินลำนี้ของบริษัทการตรวจเช็คซ่อมบำรุงตามรอบ3เดือนแล้วก็นักบินก็ถือว่าเป็นนักบินที่มีประสบการณ์ดังนั้นอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ทางกอทอต้องไปสอบสวนต่อร่วมกับอีกหนึ่งหน่วยง,งานก็คือสำนักงานคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการของอากาศยาน เพื่อให้รู้เรื่องของสภาพอากาศมีอากาศเป็นยังไงบ้างถึงแม้ว่าจะดูสดใสแต่หลุมอากาศละ่ะเป็นยังไงนะคะหรือว่านักบินปฏิบัติตามคู่มือความปลอดภัยไหมโดยคาดว่าในส่วนของกอพทจะใช้เวลาสอบประมาณ1เดือนแล้วก็สําหรับเครื่องบินแบบเชสหน้าแกรนคาราวานซึ่งเป็นเครื่องบินที่ไม่มีกล่องดําการสืบสวนจะต้องไปฟังการบันทึกเทปการสนทนาระหว่างนักบินกับหอบังคับการบินเป็นหลักเท่านั้นนะคะ นี่ก็คือลำนี้นี่ค่ะเป็นรุ่นนี้ด้วยนะคะที่มีการรับนักท่องเที่ยวบินจากสุวรรณภูมิไปที่เกาะไม้ซีเพื่อไปพักรีสอร์ตดังนะคะ,คะก็จะใช้วิธีการเดินทางโดยเครื่องบินเท่านั้นค่ะ ทีนี้มีข้อมูลนะคะจากเพจบันทึกไม่ลับของคนขับเครื่องบินค่ะเขาออกมาตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเหตุการณ์เครื่องบินตกที่เกิดขึ้นค่อนข้างน่าสนใจนะคะไปดูสิ่งที่เขาให้ข้อมูลกันอย่างแรกเขาบอกว่าขณะที่เครื่องบินบินขึ้นจากสนามบินมีบินตามมาเนี่ยนะคะเหมือนมีคนบินตามมาอีกลำหนึ่งด้วยค่ะไม่น่าเกิน 10-15นาทีก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุ <c oughs> ก็อาจจะเป็นลำที่เกิดเหตุก่อนแล้วก็มีมาตามมาอีกลำหนึ่งนะคะ,คะแล้วก็แค่ช่วงเวลาสัก10-15นาทีก่อนจะเกิดอุบัติเหตุเครื่องบินตกเนี่ยสภาพอากาศแบบนี้เลยฟ้าใสค่ะไม่มีเมฆเขาอบอกแทบไม่มีเมฆสักก้อนเลยแล้วฟ้าเป็นแบบนี้นะคะค่ะอันนี้เป็นข้อสังเกตหนึ่งนะส่วนที่2ค่ะที่ตั้งข้อสังเกตคือเครื่องบินเนี่ยเพิ่งไต่ระดับออกห่างจากสนามบินได้ประมาณ10-20ไมล์เท่านั้นถือเข็มทิศบิน h e ดดิ้งร้อย ตามปกปกตินะคะของการบินออกจากสนามบินของเครื่องบินขนาดเล็กอาจจะเป็นศัพ์เทคนิคของเขานะแต่ก็คือเป็นสิ่งที่คนที่เป็นนักบินเขาชี้แจงหรือว่าให้ข้อมูลให้ได้ทราบกัน3ก็คือเครื่องบินแบบเชสนาแกรนคาราวานนี้เป็นเครื่องบินโดยสารใบพัดขนาดเล็กอเนกประสงค์ความจุก็คือนั่งได้12ที่นั่งรวมนักบิน2ท่าน ความเร็วในการเดินทางเฉลี่ย220ถึง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงและเครื่องบินรุ่นนี้ไม่มีข้อกฎหมายให้ต้องมีกล่องบันทึกการบินด้วยค่ะข้อที่4แต่ว่าเครื่องนี้เนี่ยน่าจะมีอุปกรณ์ ELT Emergency Location Transmitter เป็นอุปกรณ์ระบุตำแหน่งว่าถ้าหากเครื่องบินตกกระแทกอย่างแรง เครื่องนี้ E L T เนี่ยเขาจะส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือแบบอัตโนมัติไปยังคลื่นความถี่ต่างๆของวิทยุการบินจะได้ระบุตำแหน่งการบินได้นะคะหน่วยกู้ภัยก็จะมาช่วยเหลือได้ถูกจุดแต่ขณะที่ผมบินผ่านบริเวณใกล้ๆจุดตกอันนี้คือคนที่เขาขับตามมานักบินอีกท่านที่ขับตาม,มาอีกลำเนี่ยเขา <c oughs> บอกว่าเขาไม่ได้ยินสัญญาณ S O S อันนี้ดังนั้นสันนิษฐานนะคะว่า E L T อาจจะไม่ทำงาน และข้อที่5ที่ตั้งข้อสังเกตไว้นักบินตำแหน่งกัปตันเนี่ยเป็นครูการบินที่มากประสบการณ์แล้วก็เป็นเจ้าของโรงเรียนการบินเป็นที่เคารพของเขาที่เป็นนักบินด้วยถือว่าเป็น คนที่มีลูกศิษย์ลูกหา<ๆ>เคารพมากมายยอมรับในเรื่องความสามารถและประสบการณ์การบินอันนี้ไม่ต้องสงสัยเลยดังนั้นทั้งหมด5ข้อนี้ที่เขาตั้งข้อสังเกตเป็นข้อมูลเป็นองค์ประกอบที่อยากจะให้เอาไปดูแลต่อไปสอบสวนต่อว่าแล้วจริงๆสาเหตุอุบัติเหตุครั้งนี้เนี่ยเกิดจากอะไรกันแน่ใช่ค่ะแล้วก็ช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะนายอนุทินชาญวิรูล,ลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไปพร้อมกับอธิบดีโครมการปกครองค่ะ และอธิบดีกรมการป้องกันและบรรเทาสารธารณภัยได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ในการค้นหาซากเครื่องบินเล็กและร่างผู้โดยสารรวมถึงนักบินที่ตกอยู่ในพื้นที่อำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเซาแล้วล่าสุดนะคะดำเนินการค้นหาผู้ประสบอุบัติเหตุตามแนวทางที่คณะกรรมการสอบสวนกรณีอันเกี่ยวกับอุบัติเหตุของอากาศยานในราชอาณาจักรค,คือพบว่าไปเจอเศษชิ้นส่วนมนุษย์6รายด้วยกันค่ะ แล้วก็นำส่งเศษชิ้นส่วนดังกล่าวไปยังสถาบันนิติเวศวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อทำการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลต่อไปนะคะแล้วก็ได้ค้นหายุติการค้นหาเมื่อเวลาประมาณตี2ของวันที่23สิ่งหาคมโดยคาดว่าผู้โดยสารและลูกเรือจำนวน9คนน่าจะเสียชีวิตทั้งหมดแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าเครื่องบินตกแบบปักหัวลงมาเลยแทบจะ90องศา แล้วก็ลึกลงไปถึง10เมตรดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาในการค้นหาร่างของผู้สูญหายนานพอสมควรนะคะรวมถึงชิ้นส่วนหรือว่าอาจจะเป็นชิ้นส่วนสำคัญที่นำไปสู่การบอกหรือว่าการไขปมว่าทำไมเครื่องบินถึงตกลงมาค่ะซึ่งทางผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการปฏิบัติการบินเครื่องบินสำนักงานคณะกรรมการสอบสวนกรณีที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุของอากาศยานคุณพงเทพศิริสวัสดิ์ บอกว่าตอนนี้สามารถเก็บกู้เศษซากเครื่องบินลำที่เกิดเหตุได้ประมาณ30%ก็ต้องรอนะคะให้การเก็บกู้ให้ได้ครบหรือว่าให้ได้ชิ้นส่วนที่มากที่สุดซึ่งหลังจากที่คุณอนุทินลงพื้นที่แล้วเนี่ยให้สัมภาษณ์ด้วยนะคะบอกว่าพบชิ้นส่วนมนุษย์แล้วแต่ยังไม่ครบ เหมือนจากข้อมูลก็มีสัก20กว่าชิ้นส่วนนะคะเท่าที่รวบรวมได้แล้วยังไม่สามารถระบุได้ด้วยว่าเป็นชิ้นส่วนใครเพราะว่าค่อนข้างเป็นการกระจายของชิ้นส่วนมนุษย์นั่นเองนะคะแล้วก็ชิ้นส่วนเครื่องบินด้วยซึ่งมองว่าการค้นหาก็ไม่มีอุปสรรคปัญหาอะไรคะ่ะแล้วอยากชื่นชมชาวบ้านด้วยที่ให้การให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์คือเป็นพยานแวดล้อมต่างๆของการที่จะไขาสาเหตุของการตกในครั้งนี้นะคะ